สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่เดินหรือยืนเยอะๆน่องตึงใช่ไหมคะน่องตึงหนูจะสอนวิธีการยืดน่องค่ะยืดเส้นที่น่องนะคะง่ายๆก็คือเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราเอาหัวแม่โป้งพอยต์นะคะชี้เข้ามาหาหัวเข่าเราอย่างนี้นะคะพออย่างเนี้ยเราจะรู้สึกว่าน่องของเรามีการยืดนะคะเอ็นร้อยหวายแอคคิลิสเทนเดนก็มีการยืดนะคะทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะจะป้องกันการเป็นตะคริวได้แล้วในอากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะป้องกันการเป็นตะคริวแล้วก็ยืดน่องบ่อยๆนะคะแล้วก็นวดๆ นิดนึงทุบๆนิดนึงนะคะส่วนถ้าในท่ายืนสามารถใครที่ไปวิ่งนะคะก็สามารถจะยืดน่องได้อย่างนี้นะคะเราหาที่ยันแล้วเอาข้อเท้านะคะตั้งอย่างนี้หาที่ยันนะคะแล้วเราแค่ยันไว้อย่างนี้ค่ะก็มีการยืดแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้หัวแม่เท้าเราชี้มาหาหัวเข่าด้านหน้ามากที่สุดนะคะอย่างนี้ก็ได้รับการยืดแล้วหรือจะงออย่างนี้เข้าไปนะคะถ้าเรางอเข่าก็ยิ่งได้รับการยืดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือถ้าใครจะได้ทั้งน่องและขาด้านหลังนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะให้หัวเข่าตึงตรงนะคะแล้วโค้งตัวลงพอเราโค้งตัวลงเราจะได้ทั้งนี้เลยน่องและหน้าขาขาหลังฝั่งนี้นะคะแฮมสตริงค่ะลองทำดูนะคะแล้วจะได้ไม่ปวดกล้ามเนื้อค่ะสู้ๆค่ะ